ค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวเมืองมารีเฟียสตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของสต็อกโฮล์มนะคะห่างจากสต็อกโฮล์มประมาณ50กิโลเราจะไปนั่งรถไฟโบราณกันนี่คือสถานีรถไฟโบราณที่เมืองมารีเฟียสนะคะรถไฟนี่ใช้ไอน้ำในการขับเคลื่อนนะคะก็จะวิวข้างทางก็จะสวยงามนะคะเสียดายไม่ได้ถ่ายรูปมาด้วยนะคะนี่ค่ะขบวนรถไฟนี้ในรถไฟนะคะในตัวรถไฟก็จะมีตีตั๋วแบบโบราณนะคะวิวริมทางนะคะหลังจากที่เรานั่งรถไฟเสร็จเราก็มาทานอาหารกลางวันกันนะคะสลัดแซลมอนอร่อยมากที่ร้านอาหารนี้ก็จะมีสนามมินิกอล์ฟให้เด็กเล่นนะคะเผื่อเด็กๆ เขาจะเบื่อทานอาหารเสร็จก่อนผู้ใหญ่แล้วก็ให้เด็กเล่นมินิกอล์ฟที่นี่ได้ผู้ใหญ่ก็นั่งทานอาหารไปใกล้ๆปราสาทนี่นะคะใกล้ๆปราสาทกริสโฮมสล็อตนี่นะคะนี้เป็นดอกไม้ที่ร้านสีสดสวยมากในช่วงที่ไปเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมปี2019ปีที่แล้วนะคะมองไกลๆเห็นปราสาทกริสโฮมนะคะนี่ค่ะอากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสทานอาหารเสร็จแล้วก็ไปเดินในเมืองนะคะเดินก็จะมีรอบๆใกล้ๆทะเลสาบนี่นะคะมีดอกไม้ปลูกเป็นระยะนะคะทะเลสาบนี้ชื่อทะเลสาบแมลาเล่นนะคะก็ปราสาทกริสโฮมก็จะตั้งอยู่บนทะเลสาบนี้นะคะปราสาทนี้ก็จะมีเรือนักท่องเที่ยวมาจอดนะคะทะเลสาบแมลาเล่นก็จะมีทางเดินรอบๆทะเลสาบนี่มองไกลๆก็เห็นปราสาทนะคะตรงทะเลสาบก็จะมีหาดทรายเด็กๆไปเดินเล่นแล้วก็สามารถลงเล่นน้ำได้น้ำใสสะอาดค่ะมองไกลๆปราสาทสวยมากสวยงามท้องฟ้าแจ่มใสก็มีทางเดินริมทะเลสาบใช่ไหมคะมีที่นั่งด้วยหลังจากเดินรอบเมืองแล้วเราก็เข้าไปปราสาทกันนี่คือทางเข้าปราสาทนะคะปราสาทนี้สร้างขึ้นโดยกษัตริย์กุสตาฟวอซ่านะคะสร้างในค.ศ. 1537เป็นที่ประทับและยังเป็นที่ป้อมปราการเพื่อต่อสู้กับศัตรูของประเทศด้วยนะคะนี่ก็จะมีปืนใหญ่ตั้งไว้เป็นอนุสรณ์รอบๆวังรอบๆปราสาทเนี้ยสวยนะคะปราสาทสีส้มท้องฟ้าสีครามสีตัดกันสวยงามรอบๆปราสาทก็สวยมากนะคะเป็นหญ้าลานกว้างใหญ่จนถึงริมทะเลสาบเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นมิวเซียมของปราสาทนะคะสามารถขึ้นไปชมได้ก็มีเสียค่าเข้าประมาณ140โครนนะคะนี่เป็นคลิปถ่ายบริเวณรอบๆนะคะจากปราสาทเนี่ยก็จะเป็นลานสนามหญ้ากว้างนะคะมีที่เดินเล่นจดทะเลสาบเลยค่ะเดินพักผ่อนได้สวยมากอากาศดีอ
ตรงใกล้ๆในตรงปราสาทนี้ก็จะมีอาคารปลูกต้นไม้เป็นเรือนกระจกนะคะสามารถเข้าชมได้นี่ค่ะสามารถเข้าชมได้มีนี่เป็นดอกไม้บริเวณทางเข้าอาคารกระจกนะคะค่ะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ